ตังไม่ตังเอาคะแนนตักตักต่อเร็วเดี๋ยวเข้ามีกล้องหน่อยจ้ะตามปกติเลยจ้ะดูแลจังหวะไปไปไปสองต่อให้บินตรงนี้ก็เล่นสองต่อแต่ไม่เล่นสองต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาด้วยของไทยครับครับ1 2 3ไม่ถ่ายไม่ได้นู้นเด่นเมฆดำๆนี่เขาจะได้รู้ว่ามีคนแซวอีกรอดูไงแสบขาแสบขาโซโซโซมันลุกเคลื่อนเฮ้ยลุกทำไมเตรียมป้องกันไว้แต่ถามว่ามีโอกาสไหมเราต้องเตรียมพร้อมใช่เลยใช่เลยน้ำเพอเชิญถ่ายรูปนะครับถ้าสมมติว่าน้ำมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราเตรียมไม่ทันนะสถานการณ์แรกเลยช่วงแรกเลยที่ข่าวมาว่าน้ำจะมาวันที่2ใช่ไหมคะจริงๆเรามีการประชุมเตรียมการกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์แล้วก็เลยมาลงทางแนวกั้นนี้ก่อนเนื่องจากว่าเป็นทางเชื่อมระหว่าง2ตำบลก็คือท่าอิฐกับไซม้านะคะซึ่งท่านนายกปิดาท่านนายอำเภอปากเกร็ดเนี่ยได้ลงมาประชุมที่วัดแดงเมื่อวันศุกร์แล้วก็มีการเตรียมการ2วันนะคะวันนี้เราก็เลยลงเลยระดมตรงนี้ก่อนนะคะทีนี้วันนี้ที่ลงไปเนี่ยนี่ท่านสมาชิกในพื้นที่หมู่ที่9นะคะกําลังเล่าอยู่ว่าเรานี่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะนี่ท่านหัวหน้าสํานักปลัดทีมงานของเราอยู่ด้านหลังซึ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วทีนี้ก็เลยเรียนท่านว่าวันนี้เป็นจุดแรกนะคะคือท่านนายกเนี่ยได้สั่งการให้ดําเนินการโดยเร่งด่วนเอาแนวนี้ก่อนเนื่องจากว่ามันเดือดร้อน2ตําบลพอดีเลยเรากะว่าเดี๋ยวพอเราทําแนวนี้เสร็จเราก็จะไปลงตรงแนวอื่นซึ่งตอนนี้ตรงหมู่10มัสยิดน้ําขึ้นแล้วแต่ตรงจุดนั้นน่ะคือน้ํามันขึ้นยังขึ้นลงอยู่ก็ยังพอที่จะประทังสถานการณ์ได้นะคะก็ในจุดของวันนี้ที่ลงเนี่ยก็เป็นแนวกั้นเดิมซึ่งมันมีระยะทางประมาณ400เมตรนะคะก็ลงกระสอบไป 30,000 ลงทรายไปประมาณ200คิวซึ่งก็จะเร่งทําให้เสร็จภายในไม่เกินวันที่4นี้นะคะในแนวนี้แล้วก็ต่อไปก็น่าจะเป็นตามเหตุการณ์แล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ท่านยกแจ้งแล้วว่าทางวัดเชิงเลนที่น้องไปมาเมื่อกี้เขาก็ต้องการสนับสนุนและกระสอบทรายกับทรายก็ซึ่งท่านยกบอกพรุ่งนี้เช้าต้องเอาลงเลยแล้วก็โดยท่าอิฐเนี่ยคือทุกหมู่มันติดน้ําซึ่งน้องก็ทราบอยู่แล้วเนาะติดน้ําอยู่แล้วซึ่งท่านสมาชิกท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านก็ทราบสถานการณ์อยู่แล้วตอนนี้พวกเราก็พร้อมทีมที่จะตามนโยบายท่านนายกว่าให้ดําเนินการสิ่งใดที่ป้องกันได้ก่อนก็ป้องกันก่อนสิ่งใดที่เดี๋ยวตามสถานการณ์เราก็จะดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องของงบประมาณก็เป็นเงินสำรองจ่ายก่อนซึ่งท่านนายกและสภาได้พิจารณาร่วมกันโดยการหารือกันแต่เราก็ได้ตั้งในข้อบัญญัติไว้แล้วนะคะในปี67นี้แล้วก็คาดว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะถึงเดือนตุลาคมนี้ท่านนายกก็ให้นโยบายแล้วว่าให้เฝ้าระวังตามคําสั่งการแล้วก็แจ้งข่าวด้านผู้ว่าและในอำเภอนะคะในเบื้องต้นเท่านี้ค่ะคือถ้าไม่ทำเนี่ย